มาที่เรื่องของคุณไม้เราก็เคลียร์กันไปเรียบร้อยคุณก๊อฟมาที่เรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้พี่ชายมาที่น้องชายบ้างอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะก็ไม้พี่รัตน์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะก็เพิ่งผ่านวันคล้ายวันเกิดกันไปนะคะซึ่งเราเจอไม้ทั้งทีนึงเนี่ยบรรดาผู้สื่อข่าวก็ไม่พลาดที่จะอัปเดตเรื่องข่าวคราวเรื่องการจัดแฟนมีตติ้งที่เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่าปลื้มแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วนะคะเพราะหลังจากที่แฟนคลับชาวจีนเนี่ยพากันเซอร์ไพรส์วันเกิดให้นะครับแล้วก็ยังมีเหล่าคนดังของจีนหลายต่อหลายคนเนี่ยนะครับมาร่วมอวยพรให้ด้วยก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะรู้สึกไงก็คงต้องไปถามกันครับพร้อมถามไปถึงการวางเป้าหมายที่จะ go inter นะคะสร้างผลงานที่จีนแบบเต็มตัวค่ะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าหนุ่มไม้เองเนี่ยตอนนี้งานเยอะมากเดี๋ยวเราไปติดตามทุกประเด็นจากหนุ่มไม้กันเลยค่ะก็คือแฟนคลับที่จีนเขาเซอร์ไพรส์หลายอย่างแล้วก็มีเซอร์ไพรส์พาคุณพ่อคุณแม่น้องสาวไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปเปิดตัวบนเวทีแล้วก็มาด้วยเหรออะไรเงี้ยพาไปที่นู่นครับผมแล้วก็ทีมงานช่วยกันโกหกนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคุณพ่ออยู่ห้องข้างมาตลอดเซอร์ไพรส์ที่ตอนนั้นแบบเขาเปิดตัวขึ้นมาเรายังก็ตกใจฮะแล้วก็ช็อกไปประมาณ3วิโดยที่ไม่พูดอะไรไม่ประมาณ10วิได้แล้วก็ไม่พูดอะไรเลยบนเวทีก็แบบช็อกนิ่งเพราะว่าเอ๊ะหรือว่าเรางงๆหรือว่าเอ๊ะมาสคอตหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ดีใจมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเซอร์ไพรส์เหมือนกันฮะก็คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคือทีมงานไปขอให้อัดมาให้อะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเปิดบนเวทีเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคลิปวีดีโอพวกนี้อยู่อะไรเงี้ยที่เราเห็นมันซึ้งมากเลยดังหลายคนก็มีฟันปิงปิงขวางเสี่ยวหมิงที่เขาเป็นสามีของแองเจล่าเบบี้แล้วก็มีหลายๆคนที่เคยร่วมงานด้วยมีเหอเหล่าชื่อที่เป็นพิธีกรอันดับหนึ่งของประเทศจีนด้วยอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกยังไงบ้างเห็นคลิปก็คือซึ้งมากเลยฮะแล้วก็แอบมีน้ำตาคลอนิดๆเพราะว่าคือมันก็เหมือนกับว่าเรามาทำงานที่จีนได้อยู่สักพักนึงแล้วแล้วเราก็รู้สึกดีใจที่เรามีเพื่อนอะไรอย่างนี้ครับผมตอนนี้ส่วนใหญ่กลับมาไทยเนี่ยผมจะเป็นกลับมาพักผ่อนมากกว่าแล้วก็อยู่กับครอบครัวซะมากกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่งานผมตอนนี้อยู่จีนประมาณ 100% อยู่จีนจะไม่คือจะไม่มีที่ไทยเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราเป็นโลกไซเบอร์ที่แบบว่าโซเชียลมีเดียมันเวอร์ไวซึ่งแฟนๆชาวไทยของผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไปหาพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกซับไทเทิลที่แบบว่ามีซับจีซับไทยอะไรเงี้ยครับผมได้แล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกผมว่าทุกคนสามารถที่จะติดตามผลงานผมได้อยู่ยังถัดแฟนจริงของไอเองก็เหมือนมีเยอะมากขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับผมจริงๆเรากำลังวางแผนอีก5ปีกับฮอลลีวูดรวดเลยครับฮอลลีวูดเนี่ยทั้งฮอลลีวูดและในจีนแสดงว่ามันมีการติดต่องานเข้ามาแบบยาวจริงๆตอนนี้มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเลยฮะตั้งแต่บินไปที่อเมริกามาก็ตอนนี้ก็มีเหมือนกับว่ามีการเดินหน้าที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็คือคิดอะไรวางแผนแล้วก็ทำเลยอันนี้ก็จะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างเร็วการอีกปีหน้าเลยเนาะ2018นี้ค่อนข้างแน่นนะฮะดีมากเลยอ่ะดูเป็นแบบว่าน้องอีกคนหนึ่งที่มีแบบเขาเรียกว่าโฟกัสชัดมากมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากค่ะแล้วเขาก็ทำได้จริงๆแล้วก็พุ่งเป้าไปตรงนั้นเอาใจช่วยด้วย5ปีใช่ครับโอ้เรารู้สึกว่าเขาเราว่าอีกหน่อยนะดังในฮอลลีวูดได้นะใช่ก็ต้องเริ่มไปที่จีนก่อนใช่ไหมแล้วก็ไปที่ฮอลลีวูดอีกทีนึงใช่รอดูแล้วกันผลงานของน้องเป็นยังไงบ้างเอาใจช่วยด้วยค่ะใช่ค่ะ